อัดตอนสอนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอ่านไปแล้วครับโอเคครับครับเชิญเลยครับครับผมจากที่เราเรียนกันอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่รู้จักเจ้าตัวเซกเตอร์แรกหรือเซกเตอร์ศูนย์ของฮาร์ดดิสก์นะครับก็ผมก็ได้ให้โจทย์ไปให้ท่านไปถอดส่วนของ partition table นะครับ partition table แต่ว่า ส่วนที่ผมให้ไปก็จะมีตัวโปรแกรมซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยที่เวลาเอานำไฟล์พวกนี้เข้าไปนะครับเขาจะมีเป็นเหมือนตัวช่วยอย่างนึงนะครับแต่บังเอิญว่าเครื่องของผมเองเนี่ยติดปัญหาตัวโปรแกรมนี้เราเรนเดอร์ขึ้นมาแล้วมันไม่แสดงผลให้ดูนะครับแต่ถ้าท่านลงโปรแกรมนี้แล้วมันใช้งานได้ปกตินะครับก็จะเป็นเหมือนตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยดูง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า Autopsy เนี่ยเขาจะมีการ Analyze แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้ท่านเนี่ยครับจะมีการบอกเอาง่ายๆนะครับที่เราดีโคดกันนะครับเรื่องของไฟล์ System ว่าเป็นไฟล์ System อะไรโปรแกรมนี้จะทำให้ท่านเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับในรูปภาพนี้ท่านจะเห็นว่าเขาดีโคดว่าเป็น EXFAT NTFS นะครับก็เป็น 0x07 อย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็น FAT 32ก็เป็น 0c เห็นไหมครับอันนี้เขาเหมือนเป็นเฉลยให้ในตัวแล้วถ้าเป็นตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับแต่เดี๋ยวเนื่องจากของผมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับผมก็จะดีโคดแบบบ้านๆให้เราดูเลยละกันนะครับก็เหมือนสูงสุดสู่สามัญเพราะว่าก็โปรแกรมนี้เป็นชื่อโปรแกรมว่า HXD นะครับก็คือเป็น Hex Editor ตัวหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถจัดการกับค่า Hex ต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็เซฟเป็นไฟล์ใหม่ได้เลยนะครับก็เป็นเหมือนเราเข้าไปแก้ถ้ามองมุมมองของผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับเอารูปภาพมาโยนนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับโปรแกรมนี้ใช้ได้หลายอย่างนะครับถ้าเกิดเราเอาไฟล์อะไรก็แล้วแต่หรือว่ารูปภาพมาโยนนะครับสมมติผมมีไฟล์ practical นะครับผมโยนเข้าไปในโปรแกรมนี้ไฟล์พวกนี้ก็เวลาเขาเก็บค่านะครับเพราะจะเก็บเป็นค่า hex เนี่ยครับที่ท่านเห็นนะครับแต่ว่าเวลาแสดงผลให้เราดูเนี่ยเขาจะอ่านไฟล์ signature แล้วก็ configuration ต่างๆของไฟล์เนี่ยแล้วก็จะทำการพรีวิวให้ท่านดูนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับแต่ข้อมูลจริงๆข้างในจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเลขพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับในแง่ของคนที่เขามีความสามารถทางด้านนี้เฉพาะทางครับแล้วเขาต้องการที่จะปกปิดหรือซ่อนเร้นอะไรบางอย่างนะครับเขาก็บางครั้งก็อาจมีการแก้ไฟล์ซิกเนเจอร์อย่างเช่นถ้าท่านเห็นอย่างนี้ครับเราเห็นเป็นนามสกุลไฟล์นี้ท่านอาจจะเข้าไปเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ก็ได้นะครับไอ้ที่เรากดคลิกขวาแล้วก็รีเนมนะครับเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ตรงนี้ Windows นะครับเขาจะดู overview แค่ข้างนอกนะครับเขาไม่ได้อ่านลึกถึงข้างในขนาดนี้นะครับเขาเห็น overview ข้างนอกว่าบอกว่าไฟล์นี้เป็น signature อะไรก็แสดงแบบนั้นนะครับก็คือมันเป็นการทำงานที่เขาเน้นรวดเร็วว่องไวนะครับแต่ในแง่ของซอฟต์แวร์ Forensic ท่านเปลี่ยนไฟล์ signatureก็ analyze ออกมาก็จะเห็นอยู่ดีว่าจริงๆแล้วไฟล์นี้เดิมนั้นเป็นไฟล์ signature หรือนามสกุลอะไรนะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน anti forensic นะครับโปรแกรมนี้ท่านจะเข้ามาแก้เลขอะไรในนี้ก็ได้นะครับแก้ไขอันนี้อ๋อเปิดไม่ได้นะครับอาจจะมีการเปิดซ้อนอยู่จริงๆมันแก้ไขได้เลยนะครับผมเปิดไฟล์อยู่เนี่ยฮะมันเลยแก้ไม่ได้ตอนนี้นะครับเปิดเสร็จแก้เสร็จแล้วก็เซฟมันก็จะกลายเป็นค่าใหม่ที่โดนแก้ลงไปนะครับอะไรแบบนี้ก็คือเรียกโปรแกรม Hex Editor นั่นเองนะครับเป็น Hex Editor อย่างหนึ่งนะครับนะฮะผมปิดวิวไปแล้วผมปิดอะไรไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่นะฮะปิดเองงงเองครับโอเคแล้วก็โยนไฟล์กลับเข้ามาอ้าววิวหายไปเลยWindows เดี๋ยวนะครับสักครู่ผมหาตัวเจอละ Data Inspectorอ่ะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดีโคดค่า MBR นะครับอย่างที่เราดูตามสไลด์นะครับตามสไลด์เรามาที่เซกเตอร์0เซกเตอร์0มีขนาดเท่ากับ512ไบต์ถูกต้องไหมครับ
และเราจะกระโดดไปที่ offset ที่446นะครับผมขออนุญาตอันนี้มันจะเป็นเฮกให้นะครับเป็น decimal นะครับ446อันนี้ก็เราจะดูเป็นแถวนะครับแถวหนึ่งจะมีทั้งหมด0ถึง15ก็คือ16ไบต์นะครับ16ไบต์อันนี้1ตัวคือ1ไบต์นะครับที่ผมเคยบอก446นะครับ448 447 446ตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเขียน offset นะครับก็มาร์กเลยก็ได้นะครับมาร์ก446จนถึงซิกเนเจอร์ของมันนะครับ 55AA อันนี้คือจุดสิ้นสุดของ MBR ถูกต้องไหมครับตามสไลด์ที่เราเรียนกันมาโจทย์ที่ได้ไปนะครับเขาถามว่าอันนี้คือตัวอย่างนะไอ้บรรทัดบนที่ผมกรอกให้คือเป็นตัวอย่างถามว่า first partition หรือ partition แรกมีค่าอะไรบ้างนะครับส่วนที่เป็นสีดำผมเติมไม่ให้แล้วเพราะว่าผมไม่อยากให้ไปสนใจค่าหรือว่าดีโคดค่าของมันนะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับส่วนถัดมานะครับก็เรามาไล่ดูเลยตามสไลด์นี้นะครับเราก๊อปอันนี้ออกมาถ้าเป็น HSD นะครับก๊อปออกมาได้แล้วก็เปิดใหม่แล้วก็วางนะครับก็จะได้4 entry นะครับ partition table มี4 entry entry ละ16ไบต์นะครับ16ไบต์ก็1 2 3 4ครบนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราจะมาดีโคดกันนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการดีโคดนะครับก็คือ calculator นะครับ calculator พอเราได้ค่านี้มานะครับโปรแกรม HXD จริงๆแล้วถ้าท่านใช้งานนะครับเวลาลากเขาจะดีโคดให้เลยทางขวามือนะครับเขาจะกลับเป็นตัวค่าเป็น Little Endian ให้เลยนะครับดังนั้นเวลาดีโคดปกติเราจะต้องกลับค่าถูกไหมครับที่จะต้องถอยหลังเป็น00 00 00 80นะครับถึงจะได้ค่าอย่างนี้นะครับหรืออันนี้จะเป็น00 0A 0800นะครับเดี๋ยวผมดีโคดให้ดูอันนี้เขาได้ค่าเท่านี้นะครับ657408นะครับเดี๋ยวผมดีโคดให้ดูเป็นค่าเฮกนะครับตามนี้มีใครไม่ทันเปิดไมค์ถามนะครับผมจะเฉลยไปเลย00 0A 0800นะครับนี่ครับได้ค่าเดียวกัน657408เห็นไหมครับนะก็เป็นเหมือนการรีเช็คว่าโปรแกรม HXD เนี่ยเขาทำงานถูกต้องไหมนะครับขวามือจะเป็นเราดีโคดด้วยตัวเองนะครับแต่ก็คือต้องกลับจากค่าหลังสุดขึ้นมาก่อนถึงจะได้ค่านั้นนะครับแต่สมมติอ่ะถ้าท่านใส่ผิดสมมตินะครับยกตัวอย่างที่ผิด bad case นะครับเราดีโคดผิดนะเราไม่กลับนะครับเราใส่00อันนี้ครับลากให้ดูก่อน0008เดี๋ยวครับเปลี่ยนเป็น hex ก่อนนะครับแล้วก็เคลียร์ค่านะครับ0008 0a นะครับ00เห็นไหมครับค่าจะไม่ใช่เลยนะครับเป็น 526,000 อะไรเนี่ยฮะแล้วท่านก็จะงงนะครับตอนที่เวลาเรากระโดดไป partition ฮะแต่นี้เราไม่ได้ทำเราแค่คำนวณเฉยๆนะครับคำนวณค่าเฉยแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่า partition เนี่ยจุดเริ่มต้นของ partition หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะไปพูดคร่าวๆถึงว่าตัวจุดเริ่มต้นของ partition นะครับก็คือ volume boost sector หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยถึงขั้นนั้นไอ้ว่ากันอีกทีอ่ะก็มาทำเริ่มทำจากตรงนี้เลยนะครับส่วนแรกนะครับเราจะมาดูเซกเตอร์แรกว่าได้ค่าอะไรนะครับเซกเตอร์แรกของ partition ที่1นะครับ00นะครับก็เป็น not bootable นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปผมก็พิมพ์ใหญ่เลยนะฮะจริงๆ
คนปิดคีย์บอร์ดนะครับศูนย์ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ก๊อปมาเลยก็ได้ฮะก๊อปมาเลยก็ได้ง่ายๆนะครับแค่เราเข้าใจตรงนี้ก็ใส่เป็นสีดำแล้วก็ถัดมานะครับอีก3ไบต์นะครับแล้วก็ดูนะครับอีก3ไบต์ถัดมาคืออะไรคืออันนี้นะครับจริงๆถามว่าดีโคดได้ไหมเขาก็ดีโคดได้นั่นแหละครับแต่ว่าเราไม่เอาค่าตรงนี้เราก็เอาแค่ไบต์ที่ได้คืออะไรนะก็กรอกไปเลย02นะครับเว้นวรรค03 00ลบอันนี้ไปนี้นะครับแล้วก็ดูไบต์ถัดมานะครับ07นะฮะ07เราไม่รู้ใช่ไหมครับ07เป็นไรแต่อันนี้ผมมีไว้ให้อันหนึ่งคือ07คือ NTFS นะครับก็ไม่ต้องไปหาดูที่อื่นอย่างนี้เอขีดเส้นใต้ไม่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็อีก3ไบต์ถัดมาเป็นอันนี้นะครับ ED 05นะครับ28ผมจะเฉลยแค่อันนี้เดียวนะครับให้ทำตามเดี๋ยวอันอื่นท่านทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็น80นะครับศูนย์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 มาก็ได้นะมันได้ค่าเท่ากันมาทัดสุดท้ายนะครับนะครับเวลาเราดีโคดออกมาได้ค่านี้657408นะครับเราก็ใส่6ทำไมไปอยู่ตรงนู้นเลยคอมม่านิดนึงครับจะได้เป็นหน่วยตามนี้ก็อย่าลืมใส่คำนี้ลงไปด้วยนะครับว่าเป็น total sector อย่างนี้นะครับแต่ไอ้ส่วนตรงนี้ที่ผมบอกนะครับในโปรแกรมที่ชื่อ autopsy นะครับเขาจะ decode ออกมาเป็นค่าให้ท่านแล้วนะครับท่านดีโคดก็แค่ใส่ค่าตรงนี้เข้าไปแล้วก็มาดูตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้ว partition นั้นน่ะมันเป็นไฟล์ system อะไรก็ได้นะครับไปกรอกตรงนี้เอานะครับอันนี้ก็072อันนะครับก็เป็น NTFS นะครับแล้วก็เป็น 0C เป็น FAT32 นะครับก็ถ้าดูตรงนี้ด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นว่าอันนี้จะเป็น 0C อันนี้จะเป็น 0E นะครับก็อันนี้ 0C จะเป็นFAT32 0E จะเป็น FAT16 นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่มีคำถามว่า partition ที่4มีอะไรไหมไม่มีแล้วก็ตอบ no ไปเลยนะครับไม่มีนะครับแค่นั้นเองแค่นี้แหละครับก็ครบแล้วทำ2อันที่เหลือตามนี้นะครับแล้วก็ส่งได้เลยตามอีเมลที่ท่านอาจารย์โพสต์เอาไว้นะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับการบ้านส่วนเดี๋ยวผมจะกระโดดไปให้ดู partition แรกนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็น version hard disk ที่ผมโยนเข้ามานะฮะก็
เนื่องจากว่าอันนี้คำนวณออกมาเป็นเซกเตอร์ถูกไหมครับแต่อันนี้เราดูเป็นไบต์นะครับดูเป็นไบต์1เซกเตอร์จะมีขนาด512ไบต์นะครับนึกออกไหมฮะเนี่ยอันนี้คือ1เซกเตอร์หน่วยอันนี้เป็นเซกเตอร์นะครับเมื่อมาแปลงเป็นไบต์1เซกเตอร์จะมีทั้งหมด512ไบต์นะครับถ้าเราจะกระโดดไปพาร์ติชันแรกเราไปต้องไปที่เซกเตอร์ที่128นะครับเดี๋ยวเรารอคำนวณเล่นๆกันนะครับ128นะครับตอนนี้เป็นเซกเตอร์เราต้องการเป็นไบต์เราก็คูณ512จะได้65536นะครับก็คือไปไบต์ที่ 65,536 เดี๋ยวผมจะลองกระโดดไปให้ท่านดูนะครับคือไปออฟเซตที่65536นะครับได้ไหมเจอไหมเอ่ยคีย์ผิดครับผิดอะไรนะครับเมื่อกี้คีย์ผิดครับอ๋อโอเคขอบคุณครับเมาส์ผมอันนี้ครับเห็นอยู่ว่าผิดนะฮะ6เบอร์นะเบอร์655ใช่ไหมครับ36นี่ครับขอบคุณมากครับที่บอกเมื่อสักครู่นะครับกระโดดไปออฟเซตผิดก็จะไม่เจอค่านะครับเนี่ยครับคือเรากระโดดมาเซกเตอร์แรกของ partition นะครับที่ผมบอกว่าเซกเตอร์แรกของ hard disk นะครับฟังดีๆนะครับเซกเตอร์แรกของ hard disk หรือเซกเตอร์0ก็เป็น MBR ใช่ไหมครับเซกเตอร์แรกของ partition ก็จะมีตัวบูทของเขาเหมือนกันชื่อว่า VBR นะครับคือ volume boot sec volume boot record หรือ volume sector VBS นะครับก็มีขนาด512ไบต์เท่ากันนะครับเมาส์ผมน่าจะลากอย่างนึงผมขออนุญาตใช้อัตโนมัตินะครับเลงนะครับ512ไบต์นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจุดจบของมันซิกเนเจอร์จะเป็น 55AA เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของพวกเซกเตอร์บูทนะครับเขาจะลงท้ายด้วย 55AA นะครับอันนี้คือหน้าตาของ Volume Boot Sector นะครับ Volume Boot Sector จะมีขนาด512ไบต์ในนี้นะครับจะเก็บค่าต่างๆที่เกี่ยวกับ partition นี้เอาไว้ครับแล้วมันจะมีตารางดีโคดที่เราเรียนกันไปแฟตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นจะเป็นแฟตหน้าตาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือดีโคดออกมาจะได้ค่า NTFS ก็จะมีตารางเทียบของเขาอีกแบบนึงนะครับ Volume Boot ก็จะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละไฟล์ซิสเต็มนะครับแต่ก็จะให้ดูว่าเป็นอันนี้เฉยๆอันนี้คือกระโดดแบบแมนนวลนะครับกระโดดแบบแมนนวลเลยกระโดดมาที่Volume Boot ของ partition นั้นนะครับก็จบกันบ้านที่ให้อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีแค่นี้เองนะครับลองทำแล้วก็ส่งไปตามอีเมลนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องของเนื้อหาของบทที่7นะฮะใช่ไหมฮะน่าจะบทที่7ครับผมบทที่7นะครับ